้อยคนต่อไปในช่วงที่2ของการออดิชั่นเธอใฝ่ฝันมานานกับการมาเวทีของเราแถมฝีมือการร้องก็ไม่เบาเลยทีเดียวสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอนุค่ะอายุ11ปีมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะหนูอยู่กับแม่กับลูกพี่ลูกน้องค่ะบางทีพ่อก็อยู่ด้วยแปลว่าพ่อไปทำงานต่างจังหวัดค่ะจะกลับมาทีหนูฟังเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบเปิดค่ะหนูฟังบ่อยๆจนหนูร้องตามได้ค่ะหนูมาสมัครที่ Workpoint Studio 2ครั้งค่ะตอนนั้นไม่ทองคำเด็กก็รับสมัครค่ะแต่หนูไม่เคยโดนเรียกตัวกลับไปเลยค่ะตอนที่ทีมงานแจ้งมาบอกว่าหนูผ่านออดิชั่นหนูดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสุดเลยค่ะวันนี้จะมาอัดรายการก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะหนูจะขึ้นไปดีแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยสู้ๆนะลูกนะหนูทำได้เนาะเอาให้สามผ่านเลยนะเอาให้ผ่านเลยนะลูกนะสู้ๆวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่แน่นอนค่ะสู้ค่ะแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะทวงรักฝากลมค่ะทวงรักฝากลมลูกอ่ะขอดนตรีค่ะความตื่นเต้นเล็กๆอยู่บ้างเนาะครับผมอย่าบอกว่าหนูเป็นคนที่เสียงเพราะนะลูกแล้วก็ร้องเพลงเป็นนะครับลูกเอื้อนลูกคออะไรก็มีลูกก็จะมีปัญหาเรื่องของการคุมเสียงเล็กๆลูกบางทีหางเสียงมันจะมีใสๆอยู่เหมือนกันค่ะอย่างอื่นพื้นฐานถือว่าดีเลยทรงคนก็ดีเสียงก็เสียงก็ทรงไปด้วยกันค่ะนะฝึกฝนต่อไปนะคะลูกนะค่ะทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วลูกเสียงเพราะวิธีการออกเสียงก็ถูกแล้วก็เข้าถึงอารมณ์เข้าถึงความยากของเพลงวันนี้จุดอ่อนมีเพียงบุคลิกโดยรวมมันเหมือนคนไม่มีเรี่ยวมีแรงทำยังไงมันจะทะมัดทะแมงมากกว่านี้นั่นคือการบ้านครับค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่ลุงโน้ตชอบหนูก็คืออารมณ์เพลงหนูดีหนูร้องได้เหงาดีเพียงแต่ว่าหนูต้องละเอียดกับวิธีการร้องสักนิดค่ะเหมือนที่พี่สุและครูสลาพูดสักครู่จำได้ไหมลูกจำได้นะจำไปใช่นะแต่รวมๆแล้วหนูทำดีครับวันนี้ผ่านครับค่ะผ่านค่ะคุณค่ะผ่านครับคุณค่ะฝ
ฝีมือการร้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครสมกับที่มันฝึกฝนตั้งใจจนได้ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆเก่งมากค่ะน้องอานูต่อด้วยพ่อหนุ่มคนนี้ที่มีพลังเสียงเป็นเลิศจะทำได้ดีขนาดไหนไปชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องโชคดีครับมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอายุ10ขวบครับแล้วทำไมชื่อโชคดีลูกก็ตอนที่พ่อเก็บผมมาครับพ่อเขาได้กำไรเยอะพ่อเขาก็เลยตั้งชื่อให้ผมโชคดีครับพ่อในที่นี้เป็นพ่อจริงๆหรือเปล่าลูกพ่อบุญธรรมครับพ่อบุญธรรมไปเจอคุณพ่อบุญธรรมก็เลยรับหนูมาเป็นลูกแต่ตั้งแต่รับหนูมาเป็นลูกนี่ท่านโชคดีครับผมอย่างนั้นใช่ไหมลูกครับก็เลยตั้งชื่อว่าโชคดีซึ่งก็ถือว่าเป็นชื่อมงคลเนาะแล้วใครสอนร้องเพลงให้ลูกคุณพ่อครับก็คือพ่อบุญธรรมครับร้องเพลงได้เยอะไหมครับประมาณก็3เพลงครับประมาณ3เพลงแล้ววันนี้1ใน3เพลงนั้นจะนำมาประกวดถูกไหมครับผมเพลงอะไรลูกแต๋วจ๋าครับแต๋วจ๋าครับพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับอย่าทรมานในการเฉยบายกลับมาเถอะนะที่รักค่ะน้องโชคดีเสียงดังฟังชัดดีลูกประสุชอบนะครับออกเสียงดังดีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องลูกเอื้อนอาจจะยังไม่เก่งนะลูกเหมือนต้องฝึกนะครับต้องฝึกแล้วก็มีคำสั้นคำยาวก็ต้องไปฟังก็ต้องฟังต้นฉบับนะลูกนะฝึกต่อไปฟังเยอะๆครับผมขอบครับเสียงดีแล้วไปเพิ่มลูกคอกับแล้วคำว่าเอ๋ยอ่ะเราร้องเป็นเหวยนะลูกนะไปฝึกเยอะๆนะครับครับขอบครับอย่างน้อยมีสิ่งหนึ่งที่ครูชอบมากที่โชคดีรอวันนี้ก็คือพลังเสียงลูกครับผมใส่มาเต็มๆเลยตอนพูดเนี่ยเป็นห่วงเลยนะเป็นห่วงแล้วว่าจะร้องเบาเพราะหนูพูดค่อนข้างจะเบาแล้วก็เวลาถือไมค์มักจะเผลอไกลปากแต่ตอนร้องดีลูกพลังเสียงมาเต็มแต่ปัญหาใหญ่ของโชคดีกับการร้องเพลงลูกทุ่งน่าจะเป็นลูกเอื้อนลูกรวมแล้วฝึกที่ลูกเอื้อนนะลูกนะอย่างอื่นมีค่อนข้างจะครบแหละครับผมขอบครับผ่านครับผ่านแล้วขอบครับผ่านครับขอบครับพลังเสียงดีจริงๆมีต้นทุนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมากเอาคำแนะนำของกรรมการไปฝึกฝนอนาคตในการเป็นนักร้องรออยู่แล้วล่ะค่ะเก่งจังเลยทั้งเต้นทั้ง
ร้องไม่มีเพี้ยนเลยกับจังหวะอะไรก็ทำได้ดีมาก